ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวนะครับก็มีหลายคนสงสัยแล้วก็ถามว่าเริ่มต้นเล่นเกมนี้ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทําคลิปเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือเริ่มต้นเล่นใหม่เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนี่นะครับพอเราล็อกอินปุ๊บก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกอยู่2เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เวิร์โก้กับสกอร์ปิโอเซิร์ฟเวอร์เวิร์โก้เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับส่วนเซิร์ฟสกอร์ปิโอเนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟที่เหมาะสําหรับผู้เล่นเก่านะครับแล้วความแตกต่างของ2เซิร์ฟนี้ก็คือเซิร์ฟเวิร์โก้เนี่ยจะอัปเดตช้ากว่าเซิร์ฟสกอร์ปิโอเวลามีอัปเดตใหม่หรือแพทใหม่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์สกอร์ปิโอจะมาก่อนก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะเล่นเซิร์ฟไหนก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําเป็นเวิร์โก้แล้วกันเนาะโอเคเราจะไปที่เซิร์ฟเวิร์โก้แล้วก็เลือกชแนลชแนลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชแนลสำหรับเอาไว้ลงวอร์นะครับชแนลหนึ่งก็เป็นชแนลสำหรับเทรดของแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนชแนลสองก็จะเป็นชแนลสำหรับมือใหม่นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นชแนลทั่วไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปชแนลชแนลสองแล้วกันเนาะมือใหม่นี่พอเราเข้ามาปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องการสร้างตัวละครนะครับเราสามารถสร้างตัวละครได้ถึง6ตัวส่วนช่องที่7กับช่องที่8เนี่ยก็ต้องใช้ไอเทมในการเปิดช่องสําหรับสร้างตัวละครก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยคลิกตรงนี้สร้างตัวละครก็จะมีอาชีพแต่ละอาชีพให้เราเลือกพอเรามาถึงตรงนี้ก็จะมีอาชีพให้เราเลือกอยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทที่ใช้ดาบแล้วก็ประเภทที่ใช้เวทนะครับประเภทที่ใช้ดาบก็จะมี Warrior Bender Force Shielder Force Blader แล้วก็ Gladiator นะครับส่วนอาชีพที่ใช้เวทก็จะมี Wizard Force Archer แล้วก็ Force Gunner นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีอาวุธแล้วก็สเตตัสแล้วก็สกิลที่แตกต่างกันออกไปนะก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะว่าจะเล่นอาชีพอะไรส่วนผมจะสร้างตัวละครเป็นอาชีพวิสาดแล้วกันอยากเล่นวิสาดพอเราเลือกอาชีพเสร็จแล้วก็ตั้งค่ารูปลักษณ์นะครับมันก็จะให้เราเลือกเพศว่าจะเล่นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงนะครับผมจะเล่นเป็นตัวผู้ชายหน้าตาก็จะมีให้เลือกอยู่4แบบนะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่2ก็จะมีหนวดหน่อยแบบที่3แบบที่4ผมว่าแบบที่1อ่ะเท่สุดแล้วส่วนทรงผมก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด7ทรงนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ลากเมาส์ไปมาเพื่อเปลี่ยนมุมมองในการดูได้อันนี้ก็จะเป็นทรงแรกนะครับก็จะออกแนวดราก้อนบอลหน่อยเหมือนซูเปอร์ไซย่าอันนี้จะเป็นทรงที่2นะครับออกแนวแฟนตาซีหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทรงที่3โอ้โหผมยาวอันนี้ออกแนวเหมือนพระเอกหนังจีนเลยอันนี้ก็จะเป็นทรงที่4นะครับออกแนวญี่ปุ่นเหมือนซามูไรเลยเท่ผมชอบทรงนี้แหละต่อมาทรงที่5อันนี้ก็จะออกแนวเกาหลีเหมือนอนิเมะอะไรพวกเนี้ยเท่ดีต่อมาทรงที่6ก็จะเป็นผมสั้นคล้ายๆกับสกินเฮดเลยอะ มาดูทรงสุดท้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงเดดล็อกโหทรงนี้ก็จะออกแนวเถื่อนๆหน่อยแรปเปอร์ฮิปฮอปอะไรเงี้ยส่วนสีผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด8สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีน้ำเงินสีออกน้ำตาลหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีชมพูแต่ตรงนี้ออกเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีทองแบบโคตรทองเลยแล้วก็สีเขียวแต่ผมไม่เอาทรงนี้ผมจะเอาทรงนี้ผมชอบทรงเนี้ยเท่สุดละสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ส่วนสีก็จะเอาเป็นสีนี้แล้วกันเท่ดีโอเคพอเราเลือกอะไรเสร็จปุ๊บก็ให้ใส่ชื่อตัวละครครับชื่อตัวละครสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็อักษรพิเศษก็ได้นะโอเคพอเราใส่ชื่อเสร็จก็ให้กดที่สร้างตัวละครพอเราสร้างตัวละครใหม่เนี่ยมันก็จะมีกิลแนะนําให้เข้าก็คือ No Voice Guild นะครับก็เอาไว้แชร์ความรู้แล้วก็กิจกรรมในเกมพร้อมกับผู้เล่นในกิลนะครับก็แล้วแต่เราจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ผมเข้าแล้วกันโอเคพอเราสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นชุดเริ่มแรกแล้วก็อาวุธเริ่มแรกของเรานะครับจากนั้นก็กดเริ่มเกมแล้วก็จะมีให้เราใส่รหัสให้เราตั้งเอาเองเลยโอเคพอเราตั้งเสร็จปุ๊บก็กดตกลงนี่มันก็จะเข้ามาในเมืองนี้เมืองแรกของแต่ละอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีเมืองเกิดที่ไม่เหมือนกันนะครับอาชีพที่เกิดที่เมืองนี้ก็จะมีเบเดอร์กับวิสาร์นะครับพวกวอริเออร์ฟอร์ชิลเดอร์แล้วก็การ์ดิเอเตอร์เนี่ยก็จะเกิดตรงเมืองบอดี้ไอนะครับก็คือเมืองน้ำแข็งส่วนอาชีพฟอร์ดอาร์เชอร์ฟอร์ดเบเดอร์แล้วก็ฟอร์ดกันเนอร์เนี่ยก็จะเกิดที่เมืองกรีนนะครับกรีนเดสแพร์ก็คือเมืองใบไม้แล้วแต่ละเมืองกับแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีชุดที่แตกต่างกันออกไปโอเคพอเราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาค้างไว้แล้วก็เลื่อนดูรอบๆได้แล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเดินหรือว่าจะกดเดินตรงบนปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้นะก็คือปุ่ม WASD ก็คือขึ้นลงซ้ายขวานั่นแหละเหมือนพวกเกม FPS ทั่วไปก็แล้วแต่คนถนัดว่าจะใช้แบบไหนแล้วกันเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะสอนวิธีเล่นพื้นฐานให้เราอยู่นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็สามารถกดอ่านดูได้ส่วนวิธีดูเควสเกมนี้เนี่ยก็ง่ายมากนะครับก็ให้เรากดตัว M แล้วก็ดูเครื่องหมายในมินิแมปนะครับแต่ละเครื่องหมายก็จะมีบอกหมดนะครับว่าเครื่องหมายแต่ละอย่างคืออะไรตอนนี้มันให้เราไปที่เครื่องหมายตกใจสีแดงนะครับก็คือตรงนี้มันก็จะมีชื่อขึ้นบอกอยู่ก็ให้เราไปตามที่มันบอกก็คือไปหาคนนี้แล้วก็มาคุยกับคนนี้แล้วก็คลิกไปที่เควสก็ถ้าเราขี้เกียจคลิกเราก็สามารถกดเลข1หรือเลข2ได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองกดเลข1นี่เหมือนเดิมครับให้เราดูเครื่องหมายมันให้เราไปตรงนี้เครื่องหมายสีม่วงก็จะบอกว่าเป็นเควสที่กําลังดําเนินการนะครับก็ให้เราไปตามที่มันบอกให้เราเดินมาตรงนี้สังเกตดูอีกอย่างนึงนะครับถ้าเป็นเควสที่ยังไม่ได้รับหรือว่ายังไม่ได้ดําเนินการเนี่ยคัมภีร์มันจะยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเป็นเควสที่เรารับแล้วก็ดําเนินการอยู่เนี่ยคัมภีร์มันจะเปิดอย่างนี้เนี่ยแหละโอเคมันให้เราไปหาคนนี้ไปหาสตอร์เฮาส์กาดต่อไปโอเคมันให้เรากดตัว I เราได้หน้ากากมาให้เราใส่หน้ากากเลยนี่นะครับเราใส่
หน้ากากแล้วหลายคนอาจจะงงว่าทำไมใส่แล้วหน้ากากไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องไปที่ตั้งค่านะครับก็ให้เราไปที่ออปชันนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลแล้วก็ตรงนี้นะครับเฮลเมตตัวละครเนี่ยให้เราติ๊กแล้วก็กดตกลงเนี่ยหน้ากากมันจะขึ้นแล้วโอเคอีกอย่างนึงก็คือวิธีการปรับมุมกล้องนะครับก็ให้เรากดเปลี่ยนมุมกล้องโดยการกดปุ่มเพจดาวน์นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโหมด chest view quarter view ก็จะมีหลายวิวให้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็น bird view แล้วก็ free view ส่วนตัวผมชอบใช้ free view เพราะว่ามันอิสระกว่าเราไปเดินเควสกันต่อเลยตรงนี้โอเคแล้วก็กดไปที่เควสต่อไปนี่แล้วก็ให้มาตรงนี้เควสรายงาน officer รายงานนี่จบเควสละพอจะจบเควสมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะได้อะไรอันนี้ก็จะเป็น exp honor point แล้วก็ skill exp แล้วก็ item นะครับโอเคคลิกจบเควสยอมรับรางวัล นี่เรียบร้อยเลเวล2พอเราเลเวลอัพเนี่ยก็ให้เรากดตัว C นะครับมันก็จะมีบอกค่าสเตตัสของเราทุกครั้งที่เราเลเวลอัพเนี่ยก็จะได้ point เพื่อเอาไว้อัพสเตตัสของเรานะครับก็ให้เราอัพไปตามอาชีพที่เราเล่นนะครับเพราะค่าสเตตัสของแต่ละอาชีพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น auto set ก็คือมันจะอัพให้เราอัตโนมัตินะครับตรงข้างล่างเนี่ยก็จะบอกเป็นพวกพลังโจมตีพลังเวทโอกาสคริติคอลแล้วก็คริติคอลดาเมจบาบาโอเคให้เรากดดูมินิแมปมันให้เราไปเดินเควสตรงนี้สวัสดีครับลุงยินดีที่ได้พบอะไรคือควิกสล็อตเข้าใจแล้วไปก่อนนะโอเคมันให้เราไปตีมอนละนี่เควสที่เรากำลังดำเนินการอยู่มันจะขึ้นตรงนี้หรือว่าให้เรากดตัว T ดูให้เราเปิดแผนที่ขึ้นมาดูนะครับว่ามันให้เราไปตีมอนที่ไหนก็คือตรงนี้กากบาทนี่ก็คือมันให้เราไปตีมอนแถวนี้นะครับโอเคให้เราเดินไปตีมอนนี่ไงเดินออกมาหน้าเมืองก็เจอละไม่ต้องไปไกลพวกมอนที่เป็นเควสก็จะมีแผ่นกระดาษสีขาวขึ้นอยู่ตรงข้างๆชื่อมันนะครับก็ให้เราทำการตีมันอึสวอล์กอึสติดคิดที่ค่อนก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้สีเหลืองก็คือธรรมดาโอเคพอเราตีเสร็จกดสเปคบาร์ก็คือจะเก็บของเรียบร้อยพอเราตีเสร็จตรงนี้มันก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็บอกว่าเสร็จสิ้นนะครับก็ให้เราไปส่งเควสส่งเควสตรงนี้เรียบร้อยรับสกิลบุ๊กก็คือสกิลใหม่นั่นแหละโอเคกดรับรางวัลแล้วก็กดเดินเควสต่อเลยเรามาดูว่าเราได้สกิลใหม่อะไรมาก็คือสกิลไฟนั่นเองให้เรากดคลิกขวาเพื่อเรียนสกิลนะครับเนี่ยเราก็ได้สกิลใหม่มาแล้วนี่แล้วก็ลากสกิลมาใส่โอเคปุ่มที่เอาไว้ใช้กดดูสกิลก็คือตัว K นะครับนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นหินวาร์ปนะครับถ้าเราใช้เนี่ยเราจะวาร์ปไปในเมืองเลยโดยไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองแต่อันนี้มันอยู่ใกล้ผมเดินไปก็ได้เปลืองส่งเควสครับผมจบเควสแล้วก็ได้สกิลอันนี้ก็คือจะเป็นพาสซีฟสกิลยาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับซึ่งราคาก็จะแพงตามขนาดของมันเลเวลน้อยๆก็ใช้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางไปก่อนเลเวลเยอะๆค่อยใช้ขนาดใหญ่โอเคไปเดินเควสต่อเลยมันให้เราไปวาร์ปเกตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงสีเขียวๆฟ้าอันนี้แหละประตูใหญ่ๆเลยเดินเข้าไปในวาร์ปเกตนะครับวาร์ปเกตเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของเมืองต่างๆนะครับถ้าเรามาวาร์ปเกตเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกว่าจะไปเมืองไหนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอดี้ไอซ์ก็คือเมืองน้ำแข็งตัวนี้เนี่ยก็คือดีเซิร์ตคือเมืองที่ผมอยู่เมื่อกี้แล้วตัวนี้ก็คือกินเดสแพร์ก็คือเมืองใบไม้เมืองที่ผมกำลังจะไปทำเควสเนี่ยแหละส่วนอีกห้องนึงก็คือเป็นห้องสำหรับเควสนะครับถ้าไม่มีเควสก็ไม่สามารถเข้าไปภารการได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ่นฟานะครับเอาไว้ตีเก็บหลอดสกิลก็คือหลอดตรงนี้ซึ่งตอนนี้สกิลผมยังเป็นระดับแรกอยู่ก็คือระดับโนไวท์นะครับแล้วถ้าผมอยากจะเลื่อนขั้นสกิลเนี่ยผมก็ต้องทำให้ตรงนี้มันเต็มก็คือ32หลอดตอนนี้ผมมีอยู่6หลอดนะครับก็หลอดนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากการที่เราใช้สกิลตีมอนหรือว่าตีหุ่นฟางนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นมอนหัวแดงนะครับซึ่งมอนที่เลเวลเยอะกว่าก็จะเป็นสีแดงระดับความยากของมอนก็ให้เราคลิกตรงนี้นะครับนี่มันก็จะบอกอยู่สีเหลืองก็จะเป็นปานกลางสีส้มก็จะเป็นยากหน่อยสีแดงก็จะเป็นยากโคตรก็ตามนั้นแหละถ้าไม่ได้เป็นพรีเมียมเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งแล้วก็เดินเควสไกลหน่อยแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปโดยที่ไม่ต้องเดินเลยส่วนเรื่องสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลทั้งหมด4ประเภทก็คือสกิลโจมตีแล้วก็สกิลบัฟแล้วก็สกิลพาสซีฟนี่ก็จะเป็นเลือดนะครับแล้วก็สกิลพิเศษสกิลพิเศษก็คือสกิลพวกคอมโบแล้วก็พวกแปลงร่างนั่นเองโอเคครับผมวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาเล่นคาบาวเบื้องต้นกันบ้างแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้มันจะให้เราทำเควสส่งเควสแล้วก็ไปตีมอนแล้วพอเลเวลสูงขึ้นก็จะมีพวกลงดันลงวอแต่สำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่การสร้างตัวละครแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าก็หากใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย